คุณผู้ชมฮะนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นมาเป็น400เขาบอกว่ามันก็ดีใจแหละคนแรงงานแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกถ้า400ขึ้นมาอะไรต่างๆมันจะตามมาอีกเป็นขบวนเลยมันจะเป็นยังไงไปติดตามกับดร.วิสิทธิเวคินเลยฮะสวัสดีค่ะพี่วิทย์ค่ะค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นดีหรือไม่ดียังไงครับคนส่วนใหญ่จะมองเวลาที่ค่าแรงมีการปรับขึ้นนะครับแสดงว่าวิถีชีวิตของคนที่เขาเป็นแรงงานเนี่ยนะครับชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าค่าแรงขึ้นและค่าแรงเป็นต้นทุนที่ฝังเอาไว้ในการผลิตสินค้าและบริการทุกประเภทเลยถ้าเกิดว่าเงินมันเฟ้อขึ้นแล้วจะยังไงกันต่อไหมหนึ่งในนโยบายที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำนะครับของรัฐบาลเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลนี้เนี่ยได้มีการสัญญาเอาไว้คือการปรับขึ้นค่าแรงครับเราจะฝันถึงค่าแรง600บาทไม่ได้เลยเหรอค่าแรงบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการผันแปรกันไปตามพื้นที่พูดง่าย70กว่าจังหวัดนี้ค่าแรงจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยเป็นอย่างไรก็จะพบว่าค่าครองชีพนะครับที่พื้นที่สุดเลยในจังหวัดที่อาจจะมีค่าครองชีพไม่สูงนัก326บาทในขณะที่สูงที่สุดเลย354บาทด้วยกันไม่เท่ากันนะครับพูดคุยกันหลายฝ่ายแล้วครับสิ่งที่ต้องคิดคือขึ้นน่ะคงขึ้นแน่แต่จะต้องไม่ขึ้นแบบกระชากอาจจะมีการขึ้นเป็นขั้นบันไดเพื่อที่ว่าจะให้ธุรกิจนั้นมีการปรับตัวกันด้วยหลายๆท่านก็จะบอกว่าแล้วคำว่าขึ้นเป็นขั้นบันไดขึ้นขนาดไหนท่านบอกหลักการไว้แบบนี้ต้องไปดูครับว่าเงินเฟ้อเป็นเท่าไหร่คำว่าเงินเฟ้อเป็นเท่าไหร่คือเงิน100บาทของเราซื้อสินค้าได้เท่ากับเท่านี้ในอนาคตบอกว่าไม่ได้ปริมาณสินค้าเท่านี้คุณต้องจ่าย105บาทนี่เงินเฟ้อ 5% ท่านบอกเราต้องไปดูล่ะครับว่าเงินเฟ้อเป็นเท่าไหร่การปรับขึ้นค่าแรงต้องขึ้นให้มากกว่าเงินที่มันเฟ้อแสดงว่าเงินที่แรงงานเนี่ยครับที่เขาได้ค่าแรงต่ำสุดนี้เนี่ยเขาได้รับมาเนี่ยเขาจะต้องมีมูลค่าเงินที่มากขึ้นเพื่อจะได้ซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่จะมากถึงขนาดกระชากไป400เลยเนี่ยคนที่เป็นนายจ้างเขาบอกว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันถามว่าเรามีกรอบเวลาไหมว่าพี่น้องแรงงานจะทราบเมื่อไหร่ว่าเงินค่าจ้างขั้นต่ำตัวเองเนี่ยจะปรับขึ้นอย่างไรรัฐมนตรีก็บอกแบบนี้ครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันการพูดคุยกันต้องคุยกัน3ฝ่ายครับมีก็คือลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ภาครัฐนะครับเขาเรียกว่าการพูดคุยไตรภาคีเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพูดเลยโดยที่คนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้รู้เห็นด้วยคงไม่ได้ดังนั้นตอนนี้คงจะต้องรอดูแล้วครับว่าการพูดคุยกันนะครับของ3ฝ่ายเลยที่น่าจะเริ่มต้นกันรวดเร็วนี้และน่าจะได้ข้อสรุปในเดือนพฤศจิกายนคือประมาณ2เดือนถัดไปนี้เนี่ยตกลงแล้วจะมีผลสรุปอย่างไรนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสัญญิงสัญญาเอาไว้แล้วอีกด้านหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อนายจ้างต้องดูต่อว่าถ้าจะเพิ่มเท่าไหร่แต่ละจังหวัดจะเพิ่มกันอย่างไรเพื่อให้พี่น้องแรงงานที่มีค่าแรงที่ต่ำที่สุดนี้เนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับThank you.